ผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูกรณีที่รถยนต์กระบะคันหนึ่งเนี่ยขับไล่รถยนต์ซึ่งเป็นลูกหนี้แล้วสุดท้ายนะครับรถเนี่ยเกิดเสียหลักนะครับทำให้กลายเป็นอุบัติเหตุไปชนกับรถอีก8คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย7คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายด้วยนะครับล่าสุดวันนี้คนขับรถยนต์คู่กรณีเข้ามาแจ้งความนะครับและยืนยันว่าตนเองไม่ได้ติดหนี้หรือให้มีการเซ็นค้ำประกันกันแต่อย่างใดครับนายราเมศสำรันจิตหรือพีทคนขับรถยนต์อายุ27ปีนะครับเข้าแจ้งความที่สน.ประเวศหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีสภาพบาดแผลค่อนข้างหนักครับเพราะว่าบริเวณใบหน้าเนี่ยนะครับเย็บไปกว่า100เข็มนายราเมศเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่จอดรถอยู่ในปั๊มน้ำมันก่อนที่จะถึงปากซอยอ่อนนุช65อยู่กับแฟนสาวจากนั้นมีรถกระบะคู่กรณีก็คือนายบัญชัยหรือว่านายต้นครับขับรถมาชนก่อนหน้าทั้งคู่รู้จักกันมาก่อนครับจึงจำได้ว่ารถคันนี้เป็นรถของคู่กรณีที่พยายามจะมาเอาเงิน 60,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการที่นำรถเนี่ยไปเข้าไฟแนนซ์ครับจังหวะนั้นจึงขับรถหนีแต่รถของนายวันชัยก็พยายามที่จะขับไล่ชนมาเรื่อยๆครับก่อนที่จะมาถึงที่เกิดเหตุเกิดเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถของผู้เสียหายอีกหลายคันรวมไปถึงรถของผู้เสียชีวิตนะครับนายราเมศยืนยันบอกว่าตนเองไม่ได้ติดหนี้นายวันชัยและนายวันชัยก็ไม่ได้มาเซ็นค้ำประกันรถให้แต่สิ่งที่คาดว่าจะเป็นปัญหาเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะเกิดมาจากการที่นายวันชัยและอีกคนคือนายแบงค์ต้องการเงิน 60,000 บาทก้อนที่ได้จากการนำรถไปเข้าไฟแนนซ์เนี่ยครับเพราะว่าทราบมาว่านายวันชัยและนายแบงค์ทำธุรกิจหารถไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อเอาส่วนแบ่งครับดำเนินการให้ถึงที่สุดเพราะว่าแฟนผมกรามหักแขนหักวันนั้นมีแฟนนั่งใช่ครับเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็มีคนตายก็เพราะตายก็เพราะเขาเบียดชนผมแล้วรถเขาไปฟาดโดนรถมอเตอร์ไซค์ดิตอนนั้นแปลว่าพี่ตั้งใจคือจะขับหนีอย่างเดียวเลยผมไม่ได้ว่าจะขับหนีพี่ผมขับบอกไปแล้วเขาก็ขับไล่ชนผมอยู่นั้นโดยที่ไม่มีการคุยไม่กันไม่มีเขาไล่ชนแล้วก็มีพยานเห็นว่าเขาเอาปืนออกมาจะยิงผมนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับนางสาวจิรัชยาหารทันภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับเปิดเผยว่าวันนี้จะรับร่างสามีที่โรงพยาบาลตำรวจนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดลานบุญเขตลาดกระบังกรุงเทพและจะชาปนกิจศพในวันที่18มกราคมนี้เบื้องต้นยังไม่ได้พูดคุยกับคู่กรณีถึงค่าเยียวยาต่างๆจนถึงตอนนี้คู่กรณีก็ไม่ได้ติดต่อมายืนยันจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะต้องดูแลลูก3คนและแม่ที่ชราอีกด้วยครับบอกไปถึงทางฝั่งคู่กรณียังไงบ้างครับให้เขาเยียวยาในเรื่องไหนบ้างคือเราก็คือดำเนินการให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะเรียกแบบเต็มที่ที่สุดให้คุ้มค่ากับชีวิตของคนคนนึงที่เสียไปที่เป็นเสาหลักของครอบครัวทางด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์พุทธขาวผู้กำกับการสน.ประเวศเปิดเผยว่าเรื่องอาวุธปืนตรวจสอบแล้วพบว่านายวันชัยไม่ได้พกปืนเบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหานายวันชัยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายส่วนนายราเมศนั้นจะถูกแจ้งข้อหาด้วยหรือไม่ต้องรอสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งซึ่งขณะนี้รอผลการตรวจเลือดหาสารเสพติดอยู่